สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับแจ็คจากช่องรายการเที่ยวกับแจ็ค Channel นะครับวันนี้จะขอนำทุกท่านมาชมบรรยากาศของคาเฟ่ริมทะเลที่มีความน่านั่งพักผ่อนรับประทานของอร่อยๆและเก็บภาพสวยๆไปอวดกันนะครับสำหรับการเดินทางนั้นเราก็ใช้เส้นทางเดียวกันกับการเดินทางมาเที่ยวหาดนางรำนะครับนั่นก็คือพอออกจากถนนสุขุมวิทเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3126สักพักหนึ่งก็จะเข้าสู่ถนนหาดนางรำก็ให้เราเดินทางไปตามถนนนี้เรื่อยๆพอพ้นจากแยกนางรองนางรำแล้วเราก็ตรงไปอีกไม่ไกลก็ถึงแล้วครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรน่านั่งขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับและนี่ก็คือบรรยากาศของคาเฟ่ที่เรากล่าวถึงกันนะครับร้านนี้ชื่อ Curb Beach Cafe ที่ในโซเชียลเขาคุยกันว่าตกแต่งร้านได้น่ารักมีมุมถ่ายรูปเยอะและสามารถมองเห็นน้ำทะเลใสๆได้ชัดเจนมากเหมาะกับการมานั่งรับลมทะเลพักผ่อนหย่อนใจพักสมองในบรรยากาศที่หาได้ยากครับทีนี้เรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยนะครับเข้ามาถึงเราก็เจอลูกค้าคนสำคัญของผู้จัดรายการนั่นก็คือลูกสาวของผู้จัดเองที่กำลังสั่งลาเต้ให้รับประทานครับก็ให้เธอสั่งลาเต้ไปพลางๆกันเราก็จะขอเดินสำรวจความสวยงามของการจัดภายในร้านกันหน่อยนะครับมีการจัดหน้าร้านที่สวยงามมากมีมุมนั่งรับประทานและก็รับชมวิวนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับถัดไปจากจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นจุดนั่งดื่มและก็ชมวิวผ่านช่องกระจกใสสำหรับลูกค้าที่ต้องการบรรยากาศสวยๆงามๆแล้วก็มีความสงบจากกระแสลมทะเลนะครับส่วนด้านนอกที่มองเห็นนี้ก็จะเป็นจุดที่นั่งเอกเนกรับลมไปด้วยแล้วก็พร้อมกับดื่มกาแฟไปด้วยได้ความสุขไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นการตกแต่งภายในร้านด้วยกระดานโต้คลื่นที่มีความสวยงามนะครับมีสีสันที่สดใสเก๋ไก๋สวยงามทีเดียวถัดออกมานี้ก็จะเห็นเป็นบริเวณที่นั่งรับลมและก็ทานกาแฟที่ได้ความสุขไปถึง2 อย่างพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถเดินลงไปถ่ายภาพที่บริเวณด้านล่างที่เชื่อมโยงไปถึงตัวชายหาดได้อีกด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นจุดที่สามารถรับลมชมวิวได้สุดยอดมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมครับและณจุดนี้เป็นจุดที่เราสามารถเดินลงไปถ่ายภาพที่ด้านล่างที่เชื่อมโยงไปถึงชายหาดได้อีกด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้จะเป็นจุดที่รับลมชมวิวได้สุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับส่วนที่เห็นทางด้านขวามือออกไปนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบระเบียงรับลมทะเลรูปกรงไม้คลาสสิกสีขาวสะดุดตา มากเป็นจุดที่คนที่มาเที่ยวที่นี่มักจะมาถ่ายภาพกันที่จุดนี้เยอะมากเลยนะครับทีนี้เรามาแล้วเราก็มานั่งรับลมชมวิวนั่งเอกเนกดื่มกาแฟเย็นลาเต้ที่มีรสชาติอร่อยกันนะครับและก็มาถึงตอนสำคัญเราจะมาดูจุดสำคัญสำหรับถ่ายภาพเก็บไว้ในความทรงจำของเรากันนะครับนั่นก็คือบริเวณจุดนี้นั่นเองนะครับถ่ายภาพที่จุดถ่ายภาพแล้วเราก็ขึ้นมารับลมที่บริเวณระเบียงจุดนี้อีกจุดหนึ่งหรือใครจะถ่ายภาพซ้ำเก็บไว้ในความทรงจำก็ได้นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของกาแฟลาเต้ที่เราสั่งมารับประทานกันในวันนั้นนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากเลยทีเดียวจากการที่ทดลองชิมดูนะครับก็เป็นรสชาติมาตรฐานที่เราเคยทานกันทั่วไปนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่ใกล้ปิดร้านผู้คนไม่มากทำให้สะดวกสบายในการเก็บภาพ
และก็สถานที่สวยๆมาฝากเพื่อนๆในแฟนๆรายการด้วยนะครับจากจุดนี้ทำให้เราทราบว่าทะเลหาดนางรำนั้นถ้าจะมองความสวยงามของชายหาดแล้วต้องมองจากจุดมุมนี้ลงไปนะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นความงามโดยส่วนรวมของชายหาดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆแฟนๆท่านผู้ชมรายการคิดว่าบรรยากาศสดชื่นสวยงามสมกับตามที่ทางรายการได้เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกไหมครับถ้าหากว่าใช่ก็ควรจะหาโอกาสเดินทางมาเก็บภาพความประทับใจไว้ให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับที่ชายหาดแห่งนี้ที่ร้านคาเฟ่แห่งนี้นะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับหากเพื่อนๆหรือท่านผู้รับชมรายการมีความสุขกับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอได้โปรดช่วยกด Subscribe กดรูปกระดิ่งกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดรายการจะได้มีกำลังออกไปถ่ายทำรายการแล้วก็เลือกสรรดีๆสิ่งดีๆกลับมาฝากเพื่อนๆหรือแฟนๆท่านผู้รับชมรายการเที่ยวกับแจ็คทางช่องรายการเที่ยวกับแจ็ค Channel นี้ด้วยในโอกาสต่อไปนะครับก่อนจากกันขอเพื่อนๆแฟนๆท่านผู้รับชมทุกท่านได้มีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคไข้โควิดแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดทุกคืนวันนะครับสวัสดีครับ